สี่ราศีดวงเศรษฐีเงินล้านมีโชคลาภวาสนาดวงงานลุล่วงสำเร็จดังหวังก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงเศรษฐีเงินล้านมีโชคลาภวาสนาดวงงานลุล่วงสำเร็จดังหวังได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในเรื่องงานมากจะต้องได้ดีและประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงให้ได้รู้จักการทำงานด้วยความละเอียดและแบ่งกลุ่มเป็นมีความเป็นหัวหน้าและมืออาชีพการเงินพยายามทวีคูณในรายได้ที่ตนเองมีเก็บและสะสมจะได้รับเงินก้อนใหญ่มากขึ้นมีโชคลาภดวงดีกับเลขทะเบียนรถให้โชคความรักความภาคเพียรพยายามให้ครอบครัวมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าจะได้เดินทางไกลพร้อมครอบครัวไปในสถานที่สวยงามคนโสดมีโอกาสพบรักและแต่งงานในเวลาอันใกล้กับคนมีชื่อเสียงราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานจะได้รับชัยชนะในเรื่องงานมีคนส่งเสริมและคอยสนับสนุนตำแหน่งที่อยากได้ประสบความสำเร็จแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ทำงานในห้างสรรพสินค้าหรืออยากผลิตแบรนด์เป็นของตัวเองจะได้ดีที่สุดการเงินความมุ่งมั่นภาคเพียรพยายามต้องทำให้ได้เงินมากขึ้นมีความก้าวหน้าพัฒนาในความรู้ใครเป็นหนี้สินจะเคลียร์ได้หมดใครติดขัดการเงินจะหาได้มีโชคลาภดวงดีกับกัลยาณมิตรหรืออายุของเพื่อนสนิทวันเดือนปีเกิดความรักช่วยเหลือให้ครอบครัวมีความมั่นคงมีความสุขที่สุดจะพาครอบครัวไปเที่ยวให้ได้คนโสดมีพ่อสื่อแนะนำให้รู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานจะมีคนติดต่อในเรื่องการงานหรือเสนอให้ตำแหน่งใหม่มีฝีมือทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับคำตอบที่ดีใครที่มีคดีความหรือมีปัญหาจะยกฟ้องคนที่เจออุปสรรคอะไรทุกอย่างปัญหาจะคลี่คลายลงไปในด้านที่ดีมีคนช่วยเหลือการเงินใช้จ่ายเยอะแต่ก็มีคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดช่วงมืดค่ำจะดวงดีได้รับรางวัลใหญ่มีโชคลาภกับ3ตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคความรักมีปากเสียงและการขัดแย้งกันอยู่ตลอดแต่ก็แก้ไขได้พอรักกันหรือมีลูกคอยช่วยเหลือคนโสดจะพบรักกับผู้ใหญ่มีฐานะอายุห่างกันหลายปีแต่รักจริงราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานมีความขยันมากขึ้นปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผลงานออกมาดีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการงานแต่ทำให้มีงานมากขึ้นกว่าเดิมได้รับข่าวดีงานใหญ่มีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศการเงินรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยและใช้จ่ายในช่วงเวลาสำคัญการซื้อโทรศัพท์เพิ่มเพื่อทำงานด้านออนไลน์จะมีโชคลาภดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิดของลูกให้โชคความรักพยายามปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุขที่สุดคนโสดจะพบรักกับคนอายุน้อยเคยผ่านความรักมาแล้วและอกหักอยู่เป็นการมาสนิทกันเพราะเป็นความช่วยเหลือเพื่อเป็นความรักยอมทำได้ทุกอย่างหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ